สวไทยเนี่ยต้องการระดับคนที่แม่งแบบออกมาจากกระบอกไม้ไผ่แล้วไม่เคยผ่านอะไรเลยหรือว่าต้องเป็นซูเปอร์ผู้ใหญ่ที่แม่งโคตรเป็นคนแบบปราศจากผลประโยชน์บ้าบอซึ่งแม่งไม่เคยจริงเนี่ยแต่เอาไปกำหนดการเมืองทุกอย่างเขาบอกว่าประเด็นคือกกต.แม่งยังไม่เก็ตไงว่าไอ้ความย้อนแย้งของตำแหน่งสว.แม่งเป็นอย่างนี้คุณเอาคนซึ่งแม่งกำหนดอนาคตทุกอย่างเนี่ยเข้าไปโดยไม่ต้องการให้ประชาชนเกี่ยวข้องอ่ะไอ้ซากเดนตัวเนี้ยมันยังดำรงอยู่ไงครับถูกไหมฮะเพราะว่าคนก็จะต้องมึงไม่เกี่ยวนะมึงอายุไม่ถึงมึงไม่ต้องเสือกนะมึงไม่มีตังค์มึงไม่ต้องเข้านะมึงมีตังค์แล้วมึงพูดได้แค่5บรรทัดนะนึกออกไหมคือทุกอย่างเนี่ยแต่ปัญหาใหญ่ในสังคมเราก็คือเราต้องการสถาบันที่เป็นประเภทอะไรองค์กรกลางสารพัดอะไอองค์กรตามรัฐธรรมนูญที่มีอำนาจที่จะเรกูเลตหรือกำหนดการเมืองรัฐสภาแต่ไม่รู้จะหาที่มายังไงก็ไปหาที่มาที่แม่งพิสดารแบบเนี้ยใช่ไหมครับโดยประชาชนตรวจสอบไม่ได้อยู่ดีจะบ้าเหรอคือโดยรัฐธรรมนูญมันก็จำกัดอย่างคล้ายๆอย่างนั้นอยู่แล้วแต่กกต.เนี่ยการตีความของกกต.มันยิ่งไปจำกัดใช่ไหมฮะมันยิ่งไปจำกัดเรื่องการแนะนำตัวเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนเรื่องอะไรอย่างคุณแสวงบุญมีอธิบายรอบนู้นรอบก่อนนู้นนะบอกว่าต้องการผู้ทรงคุณวุฒิที่รู้อยู่แล้วรู้จักกันรู้อยู่แล้วว่าจะไปแบบมีวิจารณญาณอยู่แล้วว่าจะเลือกใครใช่ป่ะผมถามว่าผู้ทรงคุณวุฒิบ้าบออะไรอายุเกิน40ก็พอมีตังค์ 2,500 ก็พอสมัครเข้าไปแล้วก็ไปเลือกคุณเลือกใครคุณมีวิจารณญาณได้ยังไงคือคนแค่อายุเกิน40แล้วมีตังค์ 2,500 เนี่ยมันไม่ถือเป็นผู้ทรงคุณวุฒินะครับมันเป็นประชาชนด้วยกันนี่แหละอเมริกาเนี่ยสว.แม่งกำหนดทุกอย่างเลยนะแม่งกำหนดศาลสูงแม่งกำหนดทุกอย่างเลยใช่ไหมแบบที่เราอยากได้อะแต่แม่งมาจากการเลือกตั้งเลยนะโหแล้วแม่งโคตรเลือกตั้งเลยนะแม่งด่ากันเช็ดเม็ดแม่งสาดสีสาดโคลนกันเลยนะใช่ไหมแต่แม่งมาจากการเลือกตั้งทีนี้ประเด็นอยู่ที่ว่าการตีความของกกต.เรื่องนี้เนี่ยตีความอย่างไรใช่ไหมสิ่งที่เขาโวยกันตอนนี้คือกกต.มันตีความแบบคุณห้ามทำอะไรทั้งสิ้นเจ้าแนะนำตัวเองประกาศอุดมการเจตนารมณ์ก็ไม่ได้ใช่แล้วพอคุณต้องเดินเงียบๆไปสมัครสว.แล้วก็ส่งประวัติ5บรรทัดกระดาษ A4 อะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็ห้ามไปพูดกับใครใช่ป่ะห้ามไปพูดกับใครทั้งสิ้นแล้วก็ไม่ต้องบอกใครไม่ต้องประกาศตัวเองกับใครว่าตัวเองสมัครสว.เนี่ยแล้วก็โฆษณาบนเหมือนกับแบบว่าแนะนำตัวเองบน Facebook ได้แต่ต้องหมายถึงจำกัดคนรู้จักเท่านั้นกับคนที่ลงเลือกตั้งด้วยกันเท่านั้นคนที่ลงสมัครเท่านั้นผมถามว่าแม่งบ้าแล้วเหรอ Facebook เหี้ยอะไรใช่มั้ยมึงจะแนะนำตัวเองลง Facebook แล้วให้อ่านได้เฉพาะคนที่สมัครสว.นี่ยังดีนะเดี๋ยวแม่งสั่งให้ Facebook อ่ะแม่งกำหนดเพื่อนด้วยเปล่าว่าแม่งห้ามมีเพื่อนเกินกี่คนเอาถ้างั้นมันต้องตั้งกลุ่มสิกลุ่มเฉพาะผู้สมัครสว.แต่ขนาดเดียวกันน่ะกกต.ก็ห้ามตั้งรายกลุ่มอีกถ้ามึงจะทำอย่างนี้มึงทำรายกลุ่มเฉพาะพวกมึงเลยมั้ยมึงจ่าย 2,500 รายกลุ่มนี้มึงแจกคลิปลับเหรอวะแล้วไอ้พวกที่มันจัดตั้งกันน่ะมันแจก 2,500 ที่รับสมัครรับสมัครไปอบรม 2,500 นะไม่อยากพูดว่าฝ่ายกลุ่มไหนนะมันก็ตั้งรายกลุ่มใช่ผมสิมันตั้งรายกลุ่มกันหมดแล้วไอ้ที่มันแบบรับสมัครไปอบรม 2,500 เนี่ยถามว่ากกต.แม่งบ้าจี้อะไรจะมาห้ามตอนมาตื่นเต้นตอนที่แบบว่าเห็นนะเห็นไอลอเห็นพรรคก้าวคณะก้าวหน้าเขาไปรณรงค์คือการรณรงค์แค่คนมาสมัครสว.กันเยอะๆโดยไม่บอกว่าให้เลือกกันใครให้เลือกกันเองให้เลือกใครเนี่ยมันจะผิดตรงไหนวะ